สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาสอนเครื่องมือตัวนี้นะครับ Curvature Tool มันคืออะไรนะครับ Curvature ไอคอนมันจะอยู่ใต้ Pen Tool นะครับสัญลักษณ์เกือบจะเหมือนกันแต่ว่า Curvature จะมีเส้นโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับมันจะเอาไว้สร้างเส้นโค้งนะครับแบบเขาเรียกว่าแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบใช้เครื่องมือPen Toolนะบางคนนี่เกลียดPen Toolเข้าไส้เลยนะครับว่าอย่างนั้นตัวนี้เวลาไปคลิกที่ไอคอนมันแล้วนะครับคลิกหนึ่งทีปึ๊บนะครับปึ๊บคลิกจุดที่สองปึ๊บคลิกแล้วปล่อยนะครับไม่ใช่คลิกค้างนะคลิกแล้วปล่อยเนี่ยมันจะมีเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นไกด์ให้เรานะว่าเวลาเราคลิกจุดต่อไปเนี่ยมันจะโค้งแบบไหนนะครับตัวนี้มันจะเป็นหางมันนะคลิกอีกจุดหนึ่งปึ๊บนี่นะครับจุดนี้ปึ๊บเห็นไหมคลิกอย่างเดียวครับนะแค่คลิกอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเมื่อมาถึงจุดนะครับจุดแรกที่เราคลิกไปจะมีเคอร์เซอร์นะครับมันจะเป็นวงกลมขึ้นมาแบบนี้นะแปลว่าเชื่อมกับจุดแรกแล้วนะครับให้คลิกไปเลยปึ๊บนะจะได้เส้นผ่าที่มันเชื่อมกันนะครับถ้าจะกดไม่ใช่ถ้าเรากด A นะครับกด A คือการเลือกลูกศรสีขาวนะครับปึ๊บมันก็คือเป็นเส้นผ่าตามปกตินั่นแหละนะครับคลิกไปปุ๊บก็จะมีแขนออกมาแล้วก็ดัดนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนพวกเพนทูนะครับแต่การใช้งานการคลิกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมสร้างเส้นตรงเอาไว้อยู่แล้วปึ๊บแบบนี้นะมีเส้นตรงอยู่แล้วจะสร้างจากอะไรก็ตามนะครับเป็นสโตกอยากทำให้มันโค้งก็ไปเลือกที่ Curvature Tool นะครับปึ๊บแล้วก็มาคลิกจุดไหนก็ได้ครับคลิกแล้วดึงลงมาปึ๊บนะครับคลิกอีกจุดหนึ่งจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งปึ๊บมาดึงคลิกจุดไหนมันก็จะดึงได้หมดนะดึงได้ปึ๊บนะคลิกออโตเนตไว้ก่อน1ทีนะครับเคอร์เซอร์จะเป็นแบบนี้นะแล้วค่อยคลิกไปปึ๊บแล้วพอเราคลิกจุดต่อไปมันจะเป็นเส้นตัดนะครับไม่ได้เป็นมุมโค้งแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดต่อไปเนี่ยคือจุดเนี้ยมันก็จะโค้งพอเราคลิกแบบธรรมดานะครับมาถึงจุดนี้อยากให้มันเป็นมุมตัดอีกก็กดออโตเนตแล้วคลิกปึ๊บนะครับจุดนี้อยากให้เป็นมุมตัดก็กดออโตเนตแล้วคลิกปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะสมมติว่ามีทรงเรขาคณิตอยู่นะครับผมเลือกเป็นโพลีกอนแล้วกันนะปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมใช้ Curvature Tool นะครับดัดเส้นมันให้มันกลายเป็นเส้นโค้งนะครับเนี่ยคลิกไปเลย นะครับแล้วดึงออกนี่ครับง่ายๆเลยนะครับครับก็มีตัวอย่าง
สักเล็กน้อยนะครับสั้นๆมาให้ดูเผื่อจะได้มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมมีภาพขึ้นมาผมมีภาพนี้นะครับสเก็ตเอาไว้แล้วก็ดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาในอาร์ตบอร์ดเลยนะแล้วก็ถ้ามันเข้มเกินกลัวมองไม่ชัดแล้วก็ปรับให้มันจางลงนะแต่เป็นคลิกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกดิมอิมเมจสัก 50% นะครับโอเคจางลงแล้วนะครับล็อกไว้ด้วยปึ๊บนะแล้วก็ใช้ตัวเคอร์ฟเจอร์เนี่ยครับซัดเลยนะครับซัดเลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันตั้งไว้ให้เป็นสโตกนะครับก็ลากไปปึ๊บนี่ปึ๊บนะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นอันนี้เราต้องกดออลเทอร์เนทไว้ก่อนแล้วค่อยคลิกปึ๊บนะครับจุดต่อไปมันก็จะเป็นมุมตัดนะครับผมเอามาตัวนี้ออเดอร์เน็ตคลิกปุ๊บนะครับ เส้นให้มันเชื่อมกันครับอย่าลืมจะมีวงกลมขึ้นมานะครับแต่ผมกดออลเทอร์เนทค้างไว้ด้วยนะเพราะตัวว่าตรงนี้ต้องการให้เป็นมุมตัดนะครับถ้าคลิกไปเลยปุ๊บมันจะโค้งนะกดออลเทอร์เนทค้างคลิกปุ๊บนี่นะครับที่3ปึ๊บยังไม่ค่อยโค้งสมมุติว่าเกิดนะครับเกิดว่ามันลากไปแล้วนะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่สมมุติแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ดัดได้ครับดัดได้เนี่ยคลิกซ้ำจุดเดิมอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เคลื่อนย้ายจุดตรงนี้นะครับดัดได้จากนั้นก็เดี๋ยวมาใส่สีนะครับก็เลือกเป็นทีละเส้นไปนะนี่ก็เป็นใส่สีเขียวไปนะครับปึ๊บก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ
ก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมนี่แหละนะ Curvature Tool นะครับปุ๊บปุ๊บนะตัวนี้สีนี้ดีกว่าปุ๊บนะครับย้ายเข้าไปปุ๊บใครที่ไม่ชอบใช้เพนทูลอาจจะติดใจเอาง่ายๆนะผมว่าปึ๊บปึ๊บก็เดี๋ยวตกแต่งอีกสักเล็กน้อยนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวเดิมนี่แหละคือบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ทำแบบนี้นั่นมันใช้เครื่องมือตัวอื่นก็ได้นะครับมันก็จริงแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะใช้เฉพาะตัว Curve Edger ดูเลยนะครับว่ามันจะออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูไม่ต่างจากใช้เครื่องมือนะครับยอดที่อย่าง Pen Tool เหมือนกันนะครับสีเดียวกันไปเลยปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บปึ๊บตัดเชฟมือเชฟบลูเดอร์ไปปึ๊บครับก็ตกแต่งเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ